กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมสู่ช่วงที่4ของรายการช่วงที่4ครับของรายการ Speed Rider นะฮะทางช่อง Speed Channel Television 691ครับมาพูดคุยกันครับเบรกนี้เบรกที่4แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่า Phone In ครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นนิสสันรายเดือน Fast Bike Thailandคิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้องดีดีกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกามาครับในเรื่องของ SMS หรือพูดเข้ามาหาเราได้นะครับได้เลยนะครับรออยู่นะครับช่วงนี้ดำๆแล้ววันนี้โอ้โหทางประตูตอนนี้เราฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วฝนหยุดแล้วที่ไหนยังตกอยู่บ้างนะครับบอกเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวผมจะได้กลับบ้านถูกนะหรือว่าจะไปมีตติ้งอะไรกันที่ไหนก็บอกด้วยครับจะไปกินด้วยโอ้ช่วงนี้เขาห้ามโพสห้ามโพสชวนห้ามโพสแอลกอฮอล์ขึ้นหน้าเฟซนะครับอาจจะมีการถูกจับจำคุกแล้วก็ถูกปรับด้วยเพราะนั้นนะครับเวลาชวนก็บอกชวนไปกินข้าวแล้วกันครับผมก็ที่รู้กันเอลิเมนต์มาชวนได้ไม่ได้โพสเฟซบุ๊กเอลิเมนต์มาชวนจะไปให้ได้เนี่ยผมไม่ได้ชอบกินเหล้าครับแต่ผมชอบอยู่ในวงเหล้าเฉยอยู่แล้วมันไม่ค่อยเหงาเออมีเรื่องพูดคุยกันสนุกสนุกนะนินจา300เปลี่ยนกล่องบิดได้เท่าไหร่และราคากล่องประมาณเท่าไหร่กล่องมันก็มีหลายแบบหลายสเปคกล่องมีหลายแบบหลายสเปคราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นใช่ถามว่าเปลี่ยนกล่องอย่างเดียวจะวิ่งได้เท่าไหร่เต็มที่ก็น่าจะขึ้นมาอีกไม่เกิน20สมมุติวิ่งอยู่140ก็วิ่งไม่น่าจะเกิน160เพราะว่ากล่อง300นี่น่าจะวิ่งได้ประมาณ180สมมุติไว้ก่อนสมมุติเป็นหลักสมมุตินะครับสมมุติว่า104สมมุติก็ใส่กล่องอาจจะช่วยในเรื่องของการเผาจุลระเบิดที่ดีขึ้นนะครับทำให้เครื่องยนต์มันมีประสิทธิภาพดีขึ้นความเร็วขึ้นมาเต็มที่ไม่น่าจะเกินอีกสัก20จาก104อาจจะเป็น105ไปนิดๆ105ไปปลายแต่ไม่น่าเกิน160ใช่นี่คือสมมุติตัวเลขนะแต่ตัวเนี้ยถ้าเผื่อว่าเอาจริงจริงใช่ไหมก็เคยบิดได้ถึงประมาณ190เกือบ200นะแต่ถ้าใส่กล่องไปก็ทะลุ200อยู่แล้วล่ะแต่ว่าอาจจะแบบขึ้นมา200เป๊ะๆหรือ200นิดๆอันนี้ก็อยู่ที่ว่ากล่องที่ใส่อ่ะประสิทธิภาพเป็นยังไงอาจจะแบบเอ้ยเป็นกล่องเปิดรอบหรือเปล่าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นแฟตกล่องใหม่เลือกย่านรอบความเร็วใหม่นะฮะให้กับตัวรถมันมีหลายสเปคตั้งแต่หลักร้อยยันหลักหมื่นนะให้เลือกใช่นะครับมาดูหลายอย่างต่อไปมา SMS ต่อไปครับนินจา300เท่าเดิมจะผ่ามีผลกับอะไรแรงบิดพอดีเขาเสียเท่าเดิมผ่ามีผลกับแรงบิดไหมแน่นอนครับก็ต้องมีทำให้รถมันวิ่งโล่งขึ้นนะครับกำลังที่สูงขึ้นค่ากล่องเดิม ICU มันค่อนข้างที่จะพอจะได้กับแค่กล่องใบเดียวมันไม่ต้องไปจูนอะไรเพิ่มมันสามารถบวกลบได้มาถึง 50% กับการโมดิฟายเล็กๆแค่เปลี่ยนท่อนะครับข้อดีแน่นอนครับในเรื่องของเครื่องยนต์กำลังเครื่องยนต์ก็ดีขึ้นนะครับการรีดแรงม้าออกมารวดเร็วขึ้นนะครับข้อเสียก็อ่านแน่นอนในเรื่องของการสึกหรอการสึกหรอที่มากขึ้นเมื่อเครื่องยนต์ทำงานดีขึ้นการสึกหรอมันทำงานเพิ่มขึ้นก็อย่างที่บอกครับในเรื่องของกำลังแรงที่มันเพิ่มขึ้นทำให้เราต้องมีการดูแลมันมันเทนแนนที่เร็วกว่าชาวบ้านเขานะครับถ้าเราดูแลเร็วกว่าเขาก็จะช่วยให้เครื่องยนต์ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพแล้วก็อยู่กับได้นานขึ้นใช่ไม่ใช่ว่าเราโมดิฟายกับรถเดิมขี่เท่ากันพันโลแน่นอนครับรถเดิมต้องดีกว่ารถโมดิฟายอยู่แล้วพูดถึงเรื่องความอึดนะอึดนะใช่เพราะอย่างน้อยเนี่ยพอแบบพอโล่งขึ้นใช่ไหมอัตราเร่งก็เปลี่ยนไปถูกต้องอัตราเร่งเปลี่ยนไปเพราะอะไรเพราะว่ามันโล่งพอมันโล่งปุ๊บอย่างปกติเราบิดยกอย่างเช่นครึ่งคันเร่งเนี่ยก็รอบเครื่องก็จะมาที่ประมาณสัก7,000-8,000รอบแต่คราวเนี้ยพอบิดไปปุ๊บก็จะขึ้นไปถึง9,000-10,000รอบเนี่ยตรงนี้แหละคือบิดเท่าเดิมแต่ว่ารอบที่มันมากขึ้นอัตราการสึกหรอก็จะมากขึ้นตามไปนั่นคือข้อเสียการสิ้นเปลืองก็มากขึ้นแต่ถามว่าทำไมคนถึงเลือกเพราะว่ามันให้ความมันสะใจเร้าใจเพราะฉะนั้นมันต้องแลกกันใช่ป่ะต้องแลกกันก็ดูแลให้มันเร็วกว่าชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาวิ่งพันเราอาจจะแค่800เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คกรองประมาณนี้ครับ
เวฟ110ไอฮะวิ่งกี่กิโลถึงตั้งวาวครับตอนนี้วิ่งมา2โอ้ยจริงๆมันน่าตั้งตั้งนานแล้วฮะตั้งนานแล้ววาวไม่ดังแค่หลักหมื่นนี่ก็ต้องเข้าเช็ควาวแล้วครับใช่นะครับอย่าให้มันเกินนี้นี่ยังเคยตั้งเลยเพราะนั้นรีบไปตั้งซะนะครับมาแล้วครับมีสายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เกียรติสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกียรติลำปางสวัสดีครับสวัสดีครับว่าไงครับพี่เกียรติไม่ทองบอกสโลแกนที่ขออ๋อแล้วแกขอสปีดไรเดอร์ว่ามาทีมงานทีมงานเตรียมจดนะครับทีมงานทุกคนเตรียมจดนะครับอย่าให้พลาดนะช้าๆพี่เกียรติสปีดไรเดอร์ใช่ไหมครับขอช้าๆช้าๆได้จดทันอ่ะว่ามาสปีดไรเดอร์รายการเพื่อนักบิดฮิตทั่วไทยนี่เอาละทีมงานจดยาวๆนะครับอันนี้สั้นไปก็ยาวๆก็มีนะยาวๆมีด้วยเหรอยาวๆมีผู้หญิงชอบอ่ะยาวๆฮะมันก็ไม่แน่พี่มันอยู่ที่ลีลามากกว่าเฮ้ยอ๋อครับลีลาและคารมใช่มั้ยฮะอ่ะอย่างงี้พี่ขออีกรอบนึงพอดีทีมงานขอจดอีกรอบนึงอ๋อสปีดไรเดอร์รายการเพื่อนักบิดฮิตทั่วไทยนี่พี่พูดพี่โทรศัพท์อยู่หน้าร้านมันเนี่ยเสียงมอเตอร์ไซค์วิ่งปาดใช่ครับอยู่หน้าร้านครับอีกอันนึงลูกค้ายังไม่เข้าอีกอันนึงมียาวๆด้วยเหรอถ้าอีกอันนึงก็ได้ครับจะมีสาระเพื่อนักบิดคนดูติดกันทั่วไทยนี่เอาละเอาละแต่ไม่ใช่ติดกันนอมยำนะเดี๋ยวจะเป็นพวกยาเสพติดแล้วติดกันนอมยำกะว่ากันได้โอ้มันเลิกยากนะติดกันนอมยำเนาะติดไปแล้วโอเคครับผมบอกให้เฉยนะครับขอบคุณมากเลยสบายดีพี่เขียดตรงที่ฝนตกหยุดยังครับน้ำปังหยุดแล้วครับหยุดแล้วนะเดี๋ยวได้ต่อยครับอ๋อได้พี่สบายดีครับผมโอเคมีโอกาสได้เยี่ยมเยียนแน่นอนครับครับสวัสดีครับมีโอกาสแวะมาได้นะครับจัดไลน์พี่แวะแน่นอนเดี๋ยวว่า 5-6 ที่ผมขึ้นเชียงใหม่แต่ไม่รู้จะมีทริปลงมาลำปางหรือเปล่าถ้าลงมาเจอกันแน่ครับนั่นแหละส่วนมากเราจะพัดสาวๆเยอะสวยด้วยอยู่แล้วล่ะพอถึงเวลาผมว่าสวดมนต์เข้านอนแล้วพี่เอาใช้ทำประมาณว่าใช้ธรรมะเข้าขยมอะไรงี้ป่ะเข้าคมนี่เข้าคมก็พอครับเข้าคมเข้าคมเนี่ยผมก็พยายามจะบอกครับผมพูดเร็วไปนิดนึงได้จัดไปโอเคครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เขียดครับนะครับผีก็เอาสาวมาล่อไม่ไหวนะครับจากลำปางจริงเหรอเราสามรอบทำอะไรผมไม่ได้แล้วพี่เพราะจริงๆอ่ะผมก็พยายามจะบอกทีมงานทุกคนนะว่ารักเดียวจะเดียวได้ผมสักครึ่งนึงก็พอนะฮะน้องๆดูไอ้ที่ไปทางหน้าดีกว่าเวฟ110ไอวิ่งกิโลถึงอ๋อเนี่ยอันนี้บอกไปแล้วนะครับก็บาทนี้แคมเป็นร้อยแล้วมั้งเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะตั้งแต่ประมาณ 8,000 ถึง 10,000 ก็ต้องตั้งแล้วนะครับลองเช็คดู 26,000 กิโลเนี่ยให้ดูเรื่องสปริงวาลด้วยดูเช็คด้วยสวิงล้ามั้ยวันนี้บ่าวงบ่าววาลสุดหรือเปล่านะครับโอ้แล้วบอกว่า 26,000 โลแล้วไม่ได้ตั้งวาวนี่เยอะมากเยอะนะเยอะไปใช้อย่างเดียวแล้วเนี่ยเยอะไปยังไงก็ฝากดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องนะอย่าให้ขาดถูกต้องโอ้นะครับครับผมมาเดี๋ยวไปต่อไปมาหลายคนนี่แบบคือว่ารถไม่มีปัญหาไงขี่ไปมันไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ต้องเช็คหรือเปล่าจริงๆมันสมควรจะเช็คใช่ต้องเช็คอยู่แล้วบอกว่าประเทศไทยมี CB1000 มั้ยครับมีดิมีนะครับ CB1000 EX ไงEX กับ RS มีล่าสุดมีตัว RS เข้ามาแล้วนะเป็นสปอร์ตขึ้นล้อแม็กนะครับมีครับ Honda Big Wing ทุกสาขาทั่วประเทศใช่บอกว่าถ้ารถที่เกิน 500cc ใช่ไหมจะขายที่ Honda Big Wing ครับแต่ถ้า 500cc ลงมาจะขายที่300 300cc ลงมาเนี่ยก็จะขายที่ Honda Big Center อันนี้จะเป็นตัวคลาสสิกนะเป็นพัน EX จะเป็นล้อซี่ลวดนะครับแต่ถ้าเป็นตัว CB1000 RS จะเป็นล้อแม็กเป็น RS ก็จะเป็นในเรื่องของชุดคาลิเปอร์นะครับในชุดเขาโชกหลังนะที่เป็นโชกแก๊สหรือเป็นล้อแม็กสปอร์ตขึ้นอันนี้ก็จะมีความสปอร์ตขึ้นระบบกระเทือนนี่โชวะทั้งนางหลังนะครับก็ราคาก็จะแพงราคาจะสูงขึ้นไปสักนิดนึงก็ตามของแต่งที่ใส่เข้ามาแหละนะครับแต่คุ้มนะนี่นะครับคือ CB1000ใช่เฮ้ย CB1100ดิตัวนี้1100สามารถดูได้ที่หน้าบิ๊กวิงนะครับ1100ตัวนี้1100 CB1000มีขายไหมมันเคยมีขี่อยู่ในบ้านเรานี่แหละมันเป็นพวกรถเกย์แล้วไงใช่CB1000แต่ไม่รู้ว่าความหมายเดียวหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ถูกพัฒนามาอีกทีนึงเหมือนกันนะจากพันก็เป็น1,100ไม่ใช่หรอใช่ใช่ไหมก็เป็นสไตล์คลาสสิกเหมือนกันแต่ตัว CB1000จะเป็นทรงพวกโฟงไงทรงพวกนั้นจะเป็นนักเก็ตและจ๋าจ๋าแต่นี่ออกคลาสสิกเล็กๆถามว่ามีไหมก็มีขายแต่รถมือสองรถเกย์บางไม่แน่ใจจะมีทะเบียนหรือเปล่านะครับถ้าอยากเล่นก็พอมีอยู่แหละแต่พันเลยเนี่ยที่ศูนย์ไม่มีมีนะ CB 600 400 600 1,000
พันร้อยพันสามแต่ตระกูล CB อ่ะนะครับแต่ว่า CB พันในบ้านเราไม่มีขายมีขายตัว CB พันร้อยนะครับ FJR พันสามปี05หาซื้อหม้อน้ำได้ที่ไหนหายากมากลองไปดูเลดบาลอนใช่พี่ไก่น่าจะมีหรือไม่ก็ลองหน้าพี่ไก่น่าจะมีอยู่เลดบาลอนกรุงเทพอยู่ถนนสุขาภิบาล3นะฮะหาอุ้ยได้ไหมอุ้ยพอหาได้ไหมห้าเก้าไบต์พอได้นะห้าเก้าไบต์ห้าเก้าไบต์หาได้นะครับห้าเก้าไบต์อยู่ที่ว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นห้าเก้าไบต์อยู่เกษตรวมินเกษตรวมินต่อหม้อที่159หนึ่งห้าเก้าส่วนเลบารอนอยู่ที่สุขาภิบาล3จริงก็ละแวกละแวกแหละอยู่ปากทางหมู่บ้านสมกรสมกรเหรอสมกรบ้านป้าจำได้ติดถนนติดถนนเห็นเลยโชว์รูมใหญ่ที่เป็นรูปคนใส่หมวกกันน็อกสีแดงอ่ะซึ่งจริงแล้วต้องบอกว่าเลบารอนเนี่ยเป็นรถมือสองจากญี่ปุ่นที่เปิดในเมืองไทยมานานมากแล้วก็มีสาขาอะไรเยอะเขามีโกดังเก็บอะไรของเขาใช่อย่างที่บอกตอนนั้นอ่ะที่แบบว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาโอ้เห็นจานซุปเปอร์โฟเห็นจานเอเนสอาร์อย่างเงี้ยเดินเคลียร์สนใจเดี๋ยวนี้โอ้โหมันขุมทองเลยลองดูครับมีสองที่ที่น่าจะหาให้ได้นะใช่นี่ครับที่เดฟบาลอนกับตัวที่ห้าเก้าไบค์ลองดูนะครับเขาบอกแนะนำหมวกน็อกเต็มใบราคาไม่เกิน 5,000 บาทหน่อยครับที่มันจะมีบิโมล่าบิโมล่านะครับก็จะมีบิโมล่ากับตัวแอดวานเทจแอดวานเทจบิโมล่าแล้วก็จะมีอะไรนะเลียวหมวกกันน็อกเลียวเอฟทูได้ไหมเอฟทูก็ได้เอฟทูได้บางรุ่นนะครับ KYT ก็มีตัวถูก2001 2005 2007 KYT ก็มีนะครับแล้วก็โอ้โหหลายรุ่นนะ KYT หลายรุ่นแต่อันนี้คือเราจะพยายามแนะนำที่แบบว่า JC ก็มีตัวถูก JC ก็มี 3,000 5,000 ก็มีอันนี้คือเป็นแบรนด์ที่แบบว่าได้รับการยอมรับจากทั้งในการแข่งขันระดับโลกด้วยนะที่เราพูดแต่ละชื่อเนี่ยนะครับประมาณนั้นนี่คือมือหนึ่งนะมือหนึ่งขอมือหนึ่งนะไม่เกิน 5,000 มีเยอะด้วยแล้วก็สวยๆเยอะแยะใช่เพราะนั้นอยากได้ตัวไหนลองไปสืบสอบอย่างที่บอกครับไปลองสวมดูแต่ละรุ่นที่เราบอกไปเนี่ยว่าตัวไหนมันคือเนื้อคู่ของเรามันเหมาะกับสรีระหรืออะไรอ่ะรูปทรงของศีรษะเราสวมไปปุ๊บ2นิ้วของเราเนี่ยแหละจากคิ้วนะฮะจากคิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็จากตรงเนี้ยนี่คือเป็นโฟมหมวกนะครับเป็นด้านในของหมวกช่องหมวกช่องหมวกให้แบบว่าช่องอยู่แค่นี้พอแล้วก็ดูว่าขยับกระชับไหมสะบัดซ้ายขวาดูซ้ายแล้วก็เช็คซ้ายดูมันบีบหัวไหมบีบแก้มไหมใส่แล้วมันสบายถ้าใส่แล้วแบบบีบตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างเงี้ยอย่าไปเลือกนะครับมันแล้วแต่ทรงศีรษะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโหราคาหลัก 5,000 นี่มีเพียบใช่เยอะแยะมากนะครับความสวยงามก็เยอะแยะแตกต่างกันไปเพราะนั้นก็ลองเลือกดูดีแล้วกันนะครับมาเขาจะให้เบรกให้เบรกไปแล้วครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่แล้วกันเดี๋ยวกลับมาพูดคุยช่วงหน้าครับกับรายการ Speed Rider